อ่ะไปดูเรื่องของเนื้อหมูกันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับราคาสูงเหลือเกินช่วงนี้ราคาขึ้นมาเหยียบๆ200นะครับ180 190 200บางที่เนี่ยนะครับแต่มันยังไม่หยุดอยู่แค่นี้ครับล่าสุดมีการไปสอบถามเลยครับว่าปัญหาที่ทำให้หมูราคาแพงมันมาจากตรงไหนรู้ต้นสายปลายเหตุแล้วแล้วก็ให้เตรียมตัวกันนะครับว่าต้นปีหน้าราคามันอาจจะขยับขึ้นเขาบอกว่าอาจจะถึง200 250ก็เป็นไปได้ครับผู้ค้าเนื้อหมูชำแหละในตลาดสะพานใหม่ครับขึ้นป้ายบอกราคาเนื้อหมูทุกส่วนเลยนะครับบอกว่าจะเพิ่มอีกกิโลกรัมละ20บาทนี่นะครับเห็นเลยครับว่าแต่ละส่วนแต่ละส่วนนั้นราคาเท่าไหร่ส่วนที่มีกระดูกหน่อยราคาก็จะยังไม่ถึง200ส่วนที่เป็นเนื้อสดเนื้อแดงเนี่ยฮะราคาก็จะเพิ่มขึ้นไปนะครับหลังจากที่ฟาร์มเลี้ยงในจังหวัดนครนายกเขาปรับราคาหมูที่ยังไม่ได้ชำแหละคุณผู้ชมดูดีๆครับราคาหมูที่ยังไม่ได้ชำแหละเนี่ยเดิมกิโลกรัมละ8บาทขยับเพิ่มมาเป็น20ค่ะ8ไปเป็น20เนี่ยอันนี้คือต้นทางเลยนะครับเขาบอกว่าหาหมูมาขายไม่ได้ครับส่งผลทำให้ราคาขายส่งเนื้อหมูชำแหละเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นมาเกือบเท่ากับราคาขายปลีกคือที่กิโลกรัมละ200ครับอันนี้เนื้อหมูชำแหละนะครับที่ชำแหละแล้วเนี่ยราคาเกือบเท่ากับการขายปลีกแล้วนะครับพ่อค้าแม่ค้าต้องมีกำไรดังนั้นมันจะขายปลีกที่200เนี่ยเป็นไปได้แล้วก็เป็นไปโดยทั่วกันจริงๆลูกค้าที่เป็นร้านอาหารตามสั่งแล้วก็ร้านอาหารริมทางตอนนี้งดจำหน่ายเมนูหมูปิ้งหมูกรอบนะครับเขาบอกว่าจะรอจนกว่าสถานการณ์ราคาเนื้อหมูเนี่ยจะคลี่คลายส่งผลให้ยอดขายหมูโดยรวมของร้านที่จำหน่ายในตลาดเนี่ยนะครับบอกว่าลดลงมากกว่า 50% เลยนะครับนอกจากนั้นล่าสุดทางฟาร์มเลี้ยงหมูยังขอแจ้งปรับราคาเนื้อหมูเพิ่มอีกกิโลกรัมละไม่น้อยกว่า 5-10 บาทในต้นปีหน้าคือวันที่2มกราคมด้วยครับนั่นหมายความว่าจะส่งผลให้ราคาเนื้อหมูเนี่ยขยับเพิ่มขึ้นไปแน่นอนแล้วล่ะครับกิโลกรัมนึง200อาจจะไปถึง250บาทก็เป็นไปได้ครับหนูขายมาแต่เด็กนะ10กว่าปีเนี่ยครั้งแรกในชีวิตของหนูที่หนูเจอเนื้อหมูโลละ200อ่ะหนูก็ไม่รู้ว่าทำไมแต่ทุกทีจะมีคนมาควบคุมราคานะคะมีมากระทรวงพาณิชย์มามีอะไรมาคอยเช็คราคาหมูให้ตลอดแล้วพอไปทำที่ฟาร์มแต่อันนี้ไม่เคยมีอะไรมาเช็คราคาแล้วก็ไม่มีอะไรมาควบคุมราคาเลยพี่เนี่ยปีนี้ไม่มีอะไรมาเลยปล่อยให้ขึ้นปีนี้สถานการณ์โควิดครับเจ้าหน้าที่อาจจะปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ครอบคลุมเท่าไหร่นักนะครับ work from home เลยไม่ได้ไปที่ตลาดนะฮะเอาละไม่ว่ายังไงก็ตามครับขณะนี้เจ้าของร้านหมูกระทะแห่งนี้ถึงกับต้องเอาใบเสร็จสั่งซื้อวัตถุดิบที่ปรับราคาขึ้นหลายรายการมาโชว์ให้ผู้สื่อข่าวที่ไปสอบถามดูเลยว่าผลกระทบมันเป็นอย่างไรตั้งแต่ราคาผักแพงไปจนถึงเนื้อหมูที่ปรับเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเหมือนกันนะครับเจ้าของร้านก็บอกครับพยายามจะขอข้อมูลจากพ่อค้าคนกลางเพื่อประเมินสถานการณ์ต่อไปละว่าถ้าอาจตัดสินใจขึ้นปรับราคาเนี่ยน่าจะปรับขึ้นอีกสัก 10% จากราคาปัจจุบันเขาขายเป็นชุดๆนะครับชุด300ก็มีชุด500ก็มีปีหน้าปรับขึ้นเพราะว่าราคาหมูมันปรับขึ้นจริงๆแล้วก็ยังเสนอให้รัฐบาลอนุญาตให้มีการนำเข้าเนื้อหมูจากต่างประเทศเข้ามาชั่วคราวครับเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นณตอนนี้นะครับการแก้ปัญหานี้เองทางอธิบดีกรมการค้าภายในท่านวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมครับออกมาเปิดเผยว่าปีนี้ปริมาณหมูขุนเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับคนที่เลี้ยงหมูขุนเนี่ยจากเดิมทีมีอยู่22ล้านตัวแต่ปีนี้เหลือเพียงแค่19ล้านตัวหายไป3ล้านตัวเลยนะครับเพราะว่าผู้เลี้ยงหมูเนี่ยเขาขาดความมั่นใจขาดแรงจูงใจในการนำหมูเข้าเลี้ยงแล้วก็เนื่องจากสถานการณ์โควิดด้วยครับทำให้ปริมาณความต้องการบริโภคหมูภายในประเทศลดลงราคาเนี่ยไม่จูงใจคนเลี้ยงก็เลยเลี้ยงน้อยลงครับรวมถึงต้นทุนการบริหารจัดการฟาร์มในการควบคุมโรคและต้นทุนค่าอาหารสัตว์ที่เพิ่มมากขึ้นนอกจากนั้นสาเหตุสำคัญอีกด้านนึงคือการสูญเสียจากการเลี้ยงเนื่องจากการระบาดของโรคต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นโรค PRRS โรคท้องร่วงติดต่อในหมูหรือว่า PED นะครับแล้วก็โรคอหิวาสุกรอันนี้ยังคงต้องการมาตรการในการลดความเสี่ยงแล้วก็จำกัดจำนวนเลี้ยงลงไปด้วยนะครับล่าสุดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ครับได้ขอให้กรมปศุสัตว์ไปเร่งดำเนินการคู่ขนานทั้งเรื่องของวัคซีนเรื่องของการนำเข้าแหล่งเงินทุนโดยเร็วที่สุดนะครับเพื่อให้มีปริมาณหมูเนี่ยกลับเข้าสู่ระบบโดยเร็ว
ส่วนในด้านของผู้บริโภคมีการสั่งการให้กับกรมการค้าภายในไปขยายการดำเนินการโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนเรื่องของการซื้อเนื้อหมูแดงออกไปอีกนะครับพร้อมกับขอความร่วมมือทางห้างค้าปลีกค้าส่งด้วยบอกว่าให้ทางห้างเนี่ยช่วยตรึงราคาจำหน่ายหมูเนื้อแดงในช่วงเทศกาลปีใหม่หน่อยนะครับแต่หลังปีใหม่แนวโน้มเป็นอย่างนี้จริงๆครับคุณผู้ชมครับก็รอเลยครับว่ามันจะพุ่งขึ้นไปอีกเท่าไหร่อย่างไรนะฮะมันเริ่มเห็นผลกระทบชัดเจนนะครับไม่ใช่แค่หมูสดที่หน้าตลาดเท่านั้นแต่ว่าร้านชาบูบุฟเฟ่ก็ประกาศขึ้นราคากันแล้วนะครับหมูทอดเจ๊จงก็ขึ้นแล้วมีล่าสุดหมูย่างเมืองตรังล่าสุดก็ประกาศขยับราคาเหมือนกันนะครับก็ต้องมาตรวจสอบราคากันต่อไปนะคะแล้วก็ต้องมาดูว่าหลังจากนี้ราคาเนื้อหมูจะขึ้นไปถึงที่เท่าไหร่